สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านแกดเจ็ตมาโชว์ค่ะวันนี้เรามีสินค้ามารีวิวตัวนี้เป็นอะไรเห็นหัวไอรอนแมนแล้วมีปุ่มอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือกระปุกออมสินค่ะเป็นกระปุกออมสินตุกเป็นเหมือนตู้เซฟดูดแบงค์นะคะแต่จะเป็นรูปหัวไอรอนแมนตัวนี้ใช้ถ่านดับเบิลเอ3ก้อนนะคะใส่ด้านใต้ด้านบนนะคะช่องนี้เป็นช่องดูดแบงค์ค่ะและส่วนช่องนี้หยอดเหรียญนะคะรหัสเริ่มต้นมันจะเป็น04ตัวนะคะสามารถเปลี่ยนรหัสได้จะมีคู่มือภาษาอังกฤษให้เป็นในกล่องลองหยอดดูนะคะเสียบตังเข้าไปช่องนี้เลยค่ะจะเสียงพูดมันจะเป็นเสียงภาษาจีนนะคะก็มีไฟที่ตาด้วย主人你又存钱了你真棒เวลาเปิดก็เปิดรหัสนี่คือรหัสเริ่มแรกค่ะ04ตัวแล้วก็เอาออกนี ใช้งานง่ายๆนะคะดีไซน์สวยงามสนใจเข้าไปดูได้ที่ www.gadgetmashow.com นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ